ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับทางสปสอชอร่วมกับทกสอมอบที่นอนลมแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนเทศบาลเมืองนครสวรรค์ครับหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างระบบการเกื้อกูลในชุมชนครับ นายแพทย์ศักชัยกาญจนาวัฒนาเลขาธิการสปรชสชนะครับรวมทั้งนางนุรมนลีประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทอกศจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งนายจิติเกษมนิโรธธนรัตนนายกเทศมนตรีนะครสวรรค์ลงพื้นที่มอบที่นอนลมและผ้าอนามัยสําหรับผู้ใหญ่ ให้ให้นายสอนทองบุญมาอายุ88ปีและนางทองสุขจันสุขอายุ77ปีเป็นชาวบ้านชุมชนวัดพุทธและชุมชนตลาดใต้ที่ป่วยนะครับแล้วก็ประสบกับปัญหาติดเตียงปัจจุบันเนี่ยอัตราของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ทางสปสชและท้องถิ่นต้องจัดตั้งกองทุนเทศบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยเทศบาลเมืองนครน,นครสวรรค์นี้มีตราผู้สูงอายุถึงร้อยละ20การมอบที่นอนลมก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดแผลกดทับ ในขณะเดียวกันนะับเป็นการช่วยเหลืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความรักและการเกื้อกูลกันในชุมชนครับใช่ค่ะ